็นเขตเป็นอาวาสที่ว่าอาวาเซนหมายถึงเขตกำแพงเข้าพรรษาคำว่าครบไตรมาสก็คืออยู่จำพรรษาไม่ไปไหนมาไหนแรมวันแรมคืนนอกจากมีเหตุจำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณียกิจธุรกิจที่ควรจะทำจะไปได้ภายใน7วันแปลว่าก็ว่าอย่างนั้นไปอย่างแบบพระองค์ไหนที่2องค์ไปวัดนี้นั่นมันแบบบ้านั่นไม่ใช่แบบพระผู้มีหลักธรรมหลักวินัยนั่นน่ะมันเป็นโคโลโกโซไปอย่างนั้นน่ะพระทุกวันนี้ยิ่งเลอะเทอะยิ่งเลอะเทอะไปมากทีเดียวในวงปฏิบัติของเราเนี่ยมันเห็นตำตาอยู่นี่จะว่าไงก็ได้ยินเต็มหูมันจะผิดไปไหนหลักธรรมหลักวินัยก็ต่างคนต่างได้เรียนมาอันไหนมันเขวไปจากหลักธรรมหลักวินัยมากน้อยมันต้องรู้มันนับวันไปแล้วนะเลี้ยวลงไปเลี้ยวลงไปแหลมลงไปในการปฏิบัติจากความสนใจที่มีในอัตในธรรมนั้นน้อยลงไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นกิริยาที่แสดงออกจึงแสลงกับธรรมอยู่เรื่อยมาและนับวันที่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ผู้ให้การแนะนำสั่งสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาจริงๆผมพูดจริงๆอย่างที่ผมสั่งสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้มีอะไรกับหมู่กับเพื่อนว่าจะหวังพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรมันก็ไม่ปรากฏภายในจิตใจแต่ไม่ได้ประมาทพูดตามความรู้สึกแต่การแนะนำสั่งสอนนั้นสั่งสอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอันนี้มีข้อเทียบเคียงอยู่แล้วดังที่เคยได้เล่าให้ฟังเรื่องครูอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะดำเนินในข้อวัดปฏิบัติการศึกษาเราเรียนมาจากตำรับตำราก็ยอมรับว่าได้ศึกษามาด้วยกันแต่เมื่อไม่มีผู้พาดำเนินมันก็ต้องเกอเขินๆสงสัยสนเท่หาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นโลเลไปทั้งๆที่ก็เรียนมาหลักธรรมหลักวินัยข้อไหนก็ได้ศึกษาเราเรียนเข้าใจมาแต่เวลาจะนำมาปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้นำผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอควรนะยกตัวอย่างเช่นธุดงควัตนะธุดง13ข้ออันว่าถือผ้าบางสกุลชักผ้าบางสกุลที่เขามาถวายนี่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็พาดำเนินมาเห็นอย่างประจักษ์เราไปอยู่กับท่านเราอยู่จริงๆด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมอากัปกิริยาของท่านที่แสดงออกในแง่ใดส่วนใดที่เราอยู่ที่นั่นเราต้องดูต้องสังเกตอยู่ทุกระยะเพื่อจะนำมาเป็นคติหรือปลุกจิตใจของเราให้มีกำลังทางด้านประพฤติปฏิบัติมีความหนักแน่นมากขึ้นบัญชาบางสกุลเราก็เห็นเราก็ดูบิณฑบาตเป็นวัดท่านเป็นผู้บิณฑบาตอยู่แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านนั่นจึงเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดถ้าเมื่อยังมีการขบการฉันอยู่ก็ต้องไปบิณฑบาตนอกจากเก็บไข้ได้ป่วยแต่สำหรับเราเองที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปและไม่ต้องกินนะมันนี่มันเป็นกรณีพิเศษของแต่ละรายที่เห็นว่าเป็นความเหมาะสมแก่ตัวเองจะพึงปฏิบัติอย่างไรสำหรับเราเองเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมาเหลวก็เรียกว่าเรียนแล้วว่าเหลวหรือเหลวก็มาเหลวในระยะนี้เหลวในระยะที่เก็บไข้ได้ป่วย
ดังที่เป็นไข้หรือเป็นอะไรจากนครนายกถ้ำจริกามานั้นการเจ็บไข้ประเภทนี้เราก็ไม่เคยเป็นมาเลยจะว่าไข้หวัดใหญ่เราก็เคยเป็นอยู่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบฉันไม่ได้นี่แล้วสุดท้ายก็ข้าวไม่เอาฉันได้แต่กลับก็ต้องได้ปล่อยทิ้งบาตรซึ่งไม่เคยเลยนะเราไม่เคยเป็นมาอย่างนั้นต้องฉันกับถ้วยกับจานไปอย่างนั้นข้าวก็ฉันไม่ได้ฉันแต่กับฉันแต่โจ๊กอะไรไปนี่ก็ทราบในเรื่องความที่ปล่อยแล้วเอาใส่ในบาตรก็ไม่ทราบว่าจะฉันยังไงก็มันฉันไม่ได้เนี่ยข้าวอย่างนี้ไม่ได้เลยนอกจากฉันแต่กับกับโจ๊กกับอะไรไปเท่านั้นนี่ก็เราก็ทราบแต่ธรรมดาเราไม่เคยแม้แต่จะเอาอะไรเป็นสองเกี่ยวกับถ้วยกับจานอย่างนี้เราก็ไม่เคยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพิ่งมาเป็นตอนเท่าแก่มานี่อนุโลมตามธาตุตามขันเช่นสดนั่นสดนี้อะไรอย่างนี้ยิ่งทีก็สดทดด้วยช้อนบ้างอะไรบ้างก็ทำแต่ก่อนไม่เอาจริงๆเด็ดขาดเลยทีเดียวไม่แตะดัดอยู่ในหัวใจเจ้าของให้เป็นที่อบอุ่นตายใจของเจ้าของได้ทุกระยะเลยการปฏิบัติทุรงควัตได้สมาทานอย่างใดแล้วก็เอาให้มั่นคงให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองจริงๆว่าเราได้สมาทานทุรงข้อนั้นๆเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็ธาตุขันเป็นอย่างที่ว่านั้นดังที่เห็นว่าอะไรฉันได้หน่อยมันก็พอทรงธาตุทรงขันไปพอสดก็สดบ้างอะไรบ้างอยู่ตามถ้วยตามจานอะไรดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเลยอะเรียกว่าขาดจริงๆเรื่องเหล่านี้มาติดต่อกันไม่ได้จะอะไรจะเป็นสองกับสิ่งใดอย่างนี้ไม่มีว่าบาทก็บาทอันเดียวมีอะไรลงนั้นในนั้นหมดไม่เห็นมีเมื่อเหลืออยู่เลยเห็นฉันในถ้วยในจานที่กิจจำนี้ไม่เคยเมื่อได้ไปเห็นครูบาอาจารย์พาดำเนินแล้วมันเป็นที่ลงใจและยึดทันทีนะทุดงควัตมีแต่เครื่องชำระกิเลสความโลภกิเลสประเภทต่างๆมีเต็มไปหมดแต่ไม่พ้นจากทุดงควัตทั้ง23ข้อนี้เลยที่จะกำจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้การชักผ้าบางสกุลครั้งพุทธกาลท่านชักเอาตามของเศษของเดนที่เขาทิ้งอยู่ตามถนนทางจริงๆอันต่อมาก็มีศรัทธาญาติโยมถวายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผ้าอย่างดีๆอย่างที่เราเคยเห็นนั่นน่ะจนกลายเป็นผ้าพับผ้าไม้เรื่อยมาจนตั้งตัวนั่นเพื่อตัดความสวยความงามความโลเลโลกเล่ห์ของพระของตัวเองให้เป็นทำตัวให้เป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดเท้าเหมือนผ้าขี้ริ้วให้มีคุณค่าภายในธรรมทำตัวให้เหมือนผ้าขี้ริ้วนั่นก็คือการทำกิเลสให้มันหมดคุณค่าลงไปอย่าให้มันแสดงฤทธิ์แสดงเดชอยู่ในทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกนั่นเลยนั่นความหมายว่าอย่างนั้นอยู่ในป่าบางทีทุดงท่านบอกอยู่ในป่าเป็นวัดนั่นนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเห็นคุณค่าเต็มพระทัยนำมาสั่งสอนบรรดาสาวกหรือภิกษุทั้งหลายก็สอนอย่างเน้นหนักสอนประจำในการบวชเลยพอบวชแล้วก็บอกลูกมูลเสนาสนะนี้เป็นสถานที่ชั้นเอกถ้าจะพูดเรื่องของพระองค์ก่อนตถาคตเคยได้สำบุกสำบันสละเป็นสาตายกับสถานที่นี้มาแล้วจนได้เป็นศาสดาเอกพูดง่ายๆไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งจึงเรียกว่าเอกคือมีอันเดียวเอกนั่นแปลว่าอันเดียวเท่านั้นก็เพราะสถานที่ในป่าอยู่ในป่าช้าเหล่านี้เป็นไม่ใช่เป็นสถานที่จะสั่งสมกิเลสแต่เป็นสถานที่จะกำจัดกิเลสลงโดยลำดับลำดาทุรงควัตแต่ละข้อละข้อก็ไม่ต้องบรรยายไปมากเพราะต่างองค์ต่างก็เห็นแล้วมีความหมายเต็มตัวเต็มตัวทุกข้อเลย
อย่างเนสัตชิก็เหมือนกันเวลาจะอดหลับอดนอนไม่หลับไม่นอนมีอิริยาบถ3คือเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนภาวนาไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานลงได้กี่คืนเราก็ทำตามนั้นในขณะที่ตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อถือธงข้อนั้นก็มีเจตนาที่จะเร่งความภาคเพียรของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้จิตมันเร่ร่อนไปโน้นไปนี้ด้วยการถูกลากถูกเข็นของกิเลสออกไปไปเหยียบย่ำทำลายให้แหลกเลี้ยวมามีแต่ความทุกข์อันเป็นผลซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนาเลยนั่นน่ะทุดงแต่ละคอเป็นอย่างนั้นฉันมือเดียวก็เหมือนกันฉันมือเดียวไม่ต้องยุ่งกับอะไรเพราะฉันพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปนี่เท่านั้นไม่ได้ฉันเพื่อความหุ่นเฟ้อเหอะเหิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพื่อความสวยความงามความกำลังมีกำลังบังชาอะไรพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปเพื่อได้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นฉันมือเดียวไม่เป็นกังวลนี่ก็จะหมดไปหมดไปไอ้เรื่องทุดงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นพอไปเห็นท่านดำเนินก็ยึดเอายึดเอายึดเอาเลยแล้วยึดก็ยึดอย่างฝังใจฝังใจคือเป็นที่ตายใจเป็นที่แน่ใจว่าถูกต้องแล้วท่านพาดำเนินมานี้ไม่สงสัยเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ให้เต็มภูมิได้เต็มภูมิของเราไม่มีข้อข้องใจสงสัยในทุดงข้อนั้นๆที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนั่นมันก็เป็นที่ตายใจเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่นั่นก็ความเพียรให้มีอยู่ทุกเวลาสตินั่นสัมปชัญญะเนี่ยมีตั้งแต่เครื่องมือที่จะเตรียมฆ่ากิเลสทั้งนั้นรวมลงแล้วเข้าสู่ความเพียรเพียรให้มีสติเพียรตั้งสติเพียรใช้พิจารณาทางปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำได้พระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์มาแล้วเต็มพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้นั่นจึงได้นำอุบายวิธีที่เป็นไปได้นี้มาสั่งสอนสัตว์โลกหรือสั่งสอนพวกภิกษุทั้งหลายให้ดำเนินตามให้ฝึกฝนจิตใจถ้าตามธรรมดามันก็มีแต่รู้เท่านั้นแต่นี้มันไม่มีแต่เพียงรู้เท่านั้นสิ่งที่มันเด่นอยู่ในความรู้นั้นก็ได้แก่กิเลสมันฉุดมันลากเพราะรู้อย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้มีแต่ความอยากผลักดันอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เคลือบที่แฝงอยู่ภายในใจกลับเป็นความเด่นบนหัวใจที่รู้นั้นเสียความรู้ก็เลยถูกความอยากอีกอันเป็นอำนาจของกิเลสมันครอบไปเสียหมดเลยมีแต่กิเลสเต็มตัวภายในหัวใจแสดงออกอากัปกิริยาใดก็มีแต่ธรรมชาตินี้ทำงานทำการไปเสียกิเลสทำงานมันจะทำให้เพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างไรมันก็ทำเพื่อวัฏฏวนอย่างวัฏฏวน3นั่นเองกิเลสสวัฏเนี่ยขึ้นต้นก็ว่ากิเลสสวัฏหรือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหิปากวัฏเนี่ยมันก็วนไปนั้นกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็เป็นผลดีผลชั่วก็รับผลดีผลชั่วแล้วก็หมุนกันไปหมุนกันมากรรมวัฏมีอยู่3มีแต่เรื่องของกิเลสทำงานทำไม่ได้ทำเมื่อทำออกทำงานไม่ได้เรื่องของกิเลสทำงานมันก็ทำอยู่ในวัฏฏวนนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่อยู่ใต้อำนาจแห่งการทำงานของกิเลสจึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรายใดที่จะหลุดพ้นจากในวัฏฏวน3นี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมข้อแทรกจะเรียกว่าธรรมวัดก็ได้ข้อวัดปฏิบัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระจิตใจของตนใจก็มีความสงบใจถ้าสงบแล้วก็เย็นไม่ดีดไม่ดิ้น
เมื่อเย็นขึ้นมาแล้วก็เห็นผลแล้วก็จะได้ทำความพยายามให้หนักแน่นขึ้นไปกว่านั้นกว่านั้นจนทะลุออกทางด้านปัญญาความรู้ทางด้านปัญญาก็เป็นความรู้ที่แฝงเช่นเดียวกับกิเลสมันแฝงจิตนั่นแหละแต่มันแฝงไปทางดีคืออันที่ท่านจึงเรียกว่ามรรคนั่นสิ่งที่แฝงในจิตอันเป็นธรรมท่านเรียกว่ามรรคเพื่อชำระสิ่งที่แฝงอันหนึ่งที่เป็นสมุทัยชำระกันอยู่ในภายในนั้นด้วยความภาคเพียรของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอชำระอยู่โดยสม่ำเสมอกดอยู่ทนอยู่ต่อสู้กันอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยมีกำลังมากนั้นก็ค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปอำนาจของธรรมก็มีมากขึ้นผลคือความสุขความเย็นใจทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายความสุขทางด้านปัญญาก็ปรากฏขึ้นเรื่อยยิ่งเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มให้พอใจในผลนั้นและซึมซาบไปถึงความภาคเพียรให้มีแก่ใจที่จะต้องดำเนินให้หนักแน่นหรือมั่นคงเข้มงวดกวดขันเข้าไปโดยลำดับดับยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ยิ่งกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งกิเลสเบาลงเบาลงธรรมะหนักขึ้นนั่นท่านชำระท่านชำระอย่างนั้นเราอย่าไปตื่นที่ตื่นโลกก็เคยตื่นมาเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นยังไงใจมันตื่นโลกมันเคยมีความชินมีความเฉียดหลาดต่อผลแห่งความตื่นนั้นอะไรบ้างมันไม่มีมันตื่นอยู่อย่างนี้ตลอดให้เป็นบ้าอยู่ตลอดอย่างนี้ใครเรื่องของกิเลสจะทำให้มีความเฉียดหลาบให้มีความจืดจางนี่ไม่มีติดตลอดติดตลอดถ้าไม่แก้ด้วยอัดด้วยธรรมนำธรรมเข้าไปแก้เพื่อรถของธรรมจะได้เป็นคู่แข่งในรถของกิเลสนั้นทางนั้นก็จะมีกำลังเบามีกำลังน้อยลงน้อยลงมันจึงลำบากลำบากอันความลำบากลำบากกับกิเลสมาจับยัดใส่มือให้เสียในงานว่าลำบากนั้นทั้งๆที่เป็นเรื่องของกิเลสนะมันทำให้ลำบากลำบนในการต่อสู้กับมันขีดขวางมันต้านทานมันมีตั้งเป็นทุกข์เพราะต่อสู้กับมันธรรมจะต่อสู้กับท่านผลกลไกอะไรเมื่อเข้าถึงควรขั้นที่ควรจะสงบก็สงบขั้นถึงความควรที่จะฉลาดก็ฉลาดเรื่องของธรรมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดอันตัวที่มันจีดมันขวางทางเดินเพื่อเข้าสู่อัตสู่ธรรมเข้าสู่สมถะความสงบและวิปัสสนาความรู้แจ้งจริงๆนั่นสิมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันจีดมันขวางอยู่ทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวออกมาเพื่ออัตเพื่อธรรมจะต้องถูกจีดถูกขวางการถูกจีดถูกขวางนั่นแหละมันเป็นความทุกข์ต่อสู้กันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กันกิเลสมันเหนือเรามันฉลาดกว่าเรามันก็โยนให้เราเสียว่าการปฏิบัติธรรมลำบากนู่นไปทิ้งให้ธรรมเป็นโทษเป็นกรรมไปเสียกิเลสตัวเป็นโทษที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสมันกลับไม่เห็นตัวมันเสียนี่สิผู้ปฏิบัติเรานั่นถึงโง่ไม่ว่าอะไรล่ะชาวพุทธเราว่างั้นเลยโง่ต่อกิเลสประเภทเหล่านี้มานานแสนนานไม่อาจสามารถที่จะลึกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาปลอมขึ้นมาหลอกลวงเราให้เป็นเหมือนกับของจริงปิดกั้นความจริงคือธรรมทั้งหลายไว้ไม่ให้อยากทำเพราะทำยากนั่นความทำยากคือเรื่องของกิเลสแท้ๆแต่มันกลับกลายเป็นไปให้โทษแก่ธรรมใช่ไหมการบำเพ็ญธรรมนั้นยากยากเหมือนธรรมนี้เป็นข้าศึกศัตรูต่อโลกต่อทุกสารกิเลสเป็นคุณต่อโลกไปเสียมันเป็นอย่างนี้ถึงลำบากในการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลาย นี่ยังได้เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนเวลาปฏิบัติไปมันเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันนั่งรู้เองรู้เองรู้เองไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกเพราะธรรมะของพระเจ้าเปิดทางในทางที่ถูกในทางที่จะให้รู้ให้เห็นกิเลสในทางที่จะให้ฆ่ากิเลสอยู่แล้วเมื่อดำเนินตาม
สายธรรมสายทางแห่งธรรมนั้นแล้วทำไมจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้ที่มันขวางอัดขวางธรรมอยู่มากน้อยหรือหนาบางขนาดใดต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ปัดได้เวี่ยงกันไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสพังลงจากหัวใจเสียหมดไม่มีอันใดเหลือเลยเราก็ยิ่งเห็นได้ชัดเต็ม 100% เลยว่าการจีดขวางทั้งหลายแหล่นั้นมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นเมื่อเข้าถึงธรรมล้วนๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกอยู่ในวงธรรมนั้นเมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนั่นจึงได้เห็นชัดว่ากิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญกิเลสเท่านั้นไปเอาโทษไปทุ่มลงใส่ธรรมให้ธรรมกลายเป็นโทษไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายได้ดำเนินเข้าไปเพราะถือว่าเป็นความยากความลำบากในขณะเดียวกันเท่ากับว่าถือธรรมนั้นเป็นข้าศึกแล้วกลายเป็นถือกิเลสเป็นคุณไปเสียโดยรู้สึกตัวนี่แหละความละเอียดของมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติไปยังไงก็ไม่พ้นที่จะเห็นจะรู้อย่างนี้ เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตอนที่เราไม่เห็นเราก็เอาอะไรมาพูดมันไม่รู้นี่มันจะจูงจมูกไปไหนก็ไปตามมันจูงไปละเรื่องของกิเลสประเภทนี้จูงแบบหนึ่งประเภทนี้จูงแบบหนึ่งจูงแบบต่างๆกันไม่ซ้ำรอยกันแหละแต่มันซ้ำในสิ่งที่เป็นเช่นรักมันเคยรักมาเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นความเกลียดหลาชังมาเท่าไหร่มันก็ไม่เข็ดหลาบนี่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสิ่งใดมันสัมผัสคนละดังแง่ละทางแต่รวมแล้วก็เป็นรายได้ของกิเลสเข้ามาสู่หัวใจทับหัวใจอันเดียวกันนี่แหละนี่เราไม่รู้ตอนที่ไม่สามารถไม่รู้จริงๆต่อเมื่อได้บุกเบิกเข้าไปบุกเบิกเข้าไปสติปัญญาเป็นสำคัญมากในการประกอบความภาคเพียรนี่จึงไม่ว่าจะเทศพูดเรื่องอะไรก็ตามจะไม่นอกเหนือจากสติปัญญาหรือข้ามสติปัญญาไปได้เลยข้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมจำเป็นมากที่สุดกิเลสกระดิกเท่านั้นสติรู้แล้วนั่นสติจะไม่จำเป็นยังไงถ้าไม่สติถ้าสติไม่กระดิกตัวไม่มีสติแล้วมันเหยียบจนแหลกก็ไม่รู้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากความทรมานใจโดยหาทางออกไม่ได้เท่านั้นเองต่อเมื่อสติมีพอขยับพอกระดิกเท่านั้นรู้แล้วทันแล้วนั่นจุดของโทษมันขึ้นมาถึงไหนโทษมันขึ้นมาจากความกระเพื่อมของจิตกระเพื่อมสู่อารมณ์ใดนั่นสติตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญญาก็ฟาดฟันเข้าไปสองหมัดสามหมัดอาวุธศาสตร์อาวุธฟันไม่หยุดไม่ถอยฟันด้วยความภาคเพียรฟันด้วยความอดความทนต่อสู้ไม่ถอยสุดท้ายมันก็พังจนได้นี่ทีนี้มันจะไม่รู้ยังไงเมื่อมันพังไปแล้วมันไม่มีอะไรมากีดมาขวางอย่าอยู่ทั้งวันตั้งกับตั้งกันมันก็เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นี้แล้วเท่านั้นในเมื่อมีขันอยู่ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะกิเลสหมดไปแล้วนั่นจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสอีกเมื่อมันสิ้นซากไปจริงๆแล้วค้นมันก็ไม่เจอไม่มีแล้วจะไปสนใจค้นอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีค้นหาอะไรหาของไม่มีเนี่ยเมื่อมันมีมากมีน้อยมันก็ขวางให้เห็นอยู่นั่นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามมันหรือผงเข้าตาเราเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็เห็นจะชัดรู้จะชัดอยู่นั่นภายในตาของเราละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้ตามความละเอียดของอวัยวะเราที่จะรับสัมผัสซึ่งกันและกันได้นี่ในเรื่องของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันพ้นสติปัญญาประเภทนั้นๆไปไม่ได้เพราะสติปัญญาก็มีหลายประเภทสติถึงขั้นมหาสติแล้วเพียงไกลที่สุดรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินปัญญาก็เหมือนกันไปพร้อมๆกันเลยเมื่อถึงขั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วแยกยากนะว่าสติเป็นไงปัญญาเป็นยังไงมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันกระเทือนถึงกันทันทีเลยเมื่อมันยังไม่เป็นสติไม่เป็นปัญญานี่ถึงลำบากฟื้นเท่าไรมันก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไรก็ไม่ตื่นตั้งท่าขึ้นมาชั่วไม่ถึง3วินาทีมันก็เผลอไปแล้วไม่ถึง5วินาทีก็เผลอไปแล้วความเผลอไปมากน้อยเพียงไรระยะใดนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทำงานกิเลสเข้าตบเข้าตีเข้าทำลายทั้งนั้นไม่ใช่มันเผลอไปตามธรรมดาของมันมันเผลอด้วยมีสิ่งมาตบมาต่อยมาทุบมาตีมาเหยียบย่ำทำลายให้มันล้มเหลวไปนั่น
เราก็ไม่รู้อันอย่างนี้ถ้าสติยังไม่มีกำลังพอตัวมันตั้งได้อะไรจะมาทำสตินี้ให้เผลอมันมีกำลังกล้ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นอย่างกิเลสมันก็มีกำลังกล้ากว่ามันอยู่แล้วนั่นนอกจากกิเลสจะหมอบเท่านั้นเองมันจะมาต่อสู้แบบหึกหานเหมือนอย่างตอนกิเลสขั้นหยาบๆสติปัญญาขั้นหยาบๆนั้นมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะถึงขั้นมันเร็วมันเร็วถ้าเป็นมีดก็คมกล้าที่สุดไม่มีอะไรเกินสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้แหละที่เคยกล่าวเสมอว่าขั้นที่สังหารกิเลสมีเท่าไรเป็นพังหมดนับวันนับเวลาได้เลยเป็นที่แน่ใจตลอดแม้จะยังไม่สิ้นก็แน่ใจว่าจะสิ้นในไม่ช้าในไม่ช้าเลยนั่นเมื่อถึงขั้นมันแน่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ขั้นมันกิเลสมีอำนาจมากมันก็ยากละสิเพราะกิเลสกำลังมันมากกว่าเราทำยังไงก็มีคอยแต่จะหงายอยู่นั่นให้ถูกกิเลสตกกิเลสต่อยนี่วงกรรมฐานค่อยหมดไปนี่วิตกเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องทั่วๆไปในบรรดาสัตว์ทั้งหลายต้องพึ่งต้องอาศัยกันอาศัยอัตอาศัยธรรมอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยพระอาศัยเนรหรือพระเนรจะต้องอาศัยอัตธรรมทั้งหลายนี่แล้วสิ่งที่อาศัยเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีอยู่ภายในจิตใจนอกจากสิ่งทำลายมากกว่าเข้าทำลายจิตใจนี่ที่มันน่าทุเรศนะมองดูไปที่ไหนมันมีถึงแต่ทะเลถลายเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปยังภูมิใจในความฉุดลากของกิเลสไปซะอีกโดยไม่รู้สึกตัวเลยนี่สิมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติเราเมื่อสติหรือปัญญาขั้นละเอียดกว่านี้ไม่มีต้องยอมตนเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเลยจนกว่าสติปัญญามันแก้วกล้าสามารถนั่นแหละสิ่งนี้ถึงจะมาผ่านไม่ได้ผ่านก็เป็นขาดสะบั้นไปเลยนี่นับวันหมดไปวัดก็สับแต่ว่าวัดพระก็สับแต่ว่าพระการประกอบความภาคเพียรไม่มีความสนใจว่าเป็นกิจการงานของตนทะเลถลายไปภายนอกแต่เรื่องความอยากนี่มันเต็มหัวใจนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่เต็มท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันบกบางเลยถ้าไม่นำธรรมเข้าไปต่อสู้ต้านทานกันจริงๆแล้วยังไงก็ไม่เห็นของดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ของเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มันอยู่ที่ตรงไหนเพราะถูกปิดถูกหุ้มห่อไปจนมิดตัวมองไม่เห็นเลยธรรมชาติที่ว่าเลิศนั้นฟังสิอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเวลาชำระจิตลงไปถึงขั้นละเอียดกิเลสมันมาเป็นตัวเลิศบังธรรมชาติอันเลิศอย่างแท้จริงไว้เราไม่รู้นี่เพราะตอนนี้ก็ดีขั้นนี้ก็ดีไปกิเลสมันแฝงไปด้วยถ้าสติปัญญาเราไม่ทันเราก็ไม่ดูก็ว่าอันนี้เลิศอันนี้เลิศมันเลิศในเรื่องของกิเลสไปเสียมันไม่เลิศในเรื่องของธรรมนี่ยกตัวอย่างที่ว่าจิตโปร่งใสคืออวิชชานั่นแหละความโปร่งใสมันก็ไปครอบเอาไว้เสียก็เห็นว่าอันนี้เลิศอันนี้ประเสริฐอัศจรรย์อ้ออิ่งอยู่กับอันนี้โดยไม่รู้สึกตัวเสียนั่นเป็นยังไงเรื่องของกิเลสมันเก่งไหมละเอียดไหมไม่ทันมันนี่นะมันติดมันจนไม่หลงมันจนไหนไม่หลงติดได้ยังไงไม่หลงยึดได้ยังไงยึดสิไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเพราะสงวนเพราะรักเนี่ยพอติดนี่นั่นเห็นไหมมันครอบเอาจนได้นะความจริงอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเลิศของประเสริฐมันสิ่งหลอกลวงต่างหากแน่ถ้าพิจารณาเทียบกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นแล้วอันนี้คือสิ่งหลอกลวงไม่เห็นความจริงมันปิดเอาไว้จนสุดความสามารถของมันนั่นแหละมันถึงจะเปิดออกมันถึงจะปล่อยตัวคือปล่อยจิตเมื่อธรรมชาตินี้ถูกสติปัญญาสลัดตัดลงออกโดยสิ้นเชิงแล้วอันนั้นประเสริฐขนาดไหนนั่นเอาอะไรมาเทียบที่นี่
นั่นแหละเอโกธรรมโมหมายถึงธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้นเหลือนั่นแหละท่านว่าเอโกธรรมโมคือว่าธรรมขั้นเอกอะเอกนั่นนั่นไม่มีอะไรก่อนที่จะถึงนั่นเลยสิถูกสิ่งปลอมๆอย่างละเอียดมันไปเคลือบไว้ให้ซะจนเกิดความอัศจรรย์จนได้นั่นเห็นไหมนี่เลยละเอียดไหมต่อไปนี่มันจะได้ยินแต่คำว่าละคำที่ท่านแสดงไว้ในอัดในตำรับตำลาหรือเทพก็จะหมดไปในไม่ช้าก็หมดไปก็จะเหลือแต่ตำรับตำลาที่เป็นพิมพ์เป็นตัวหนังสือไว้เนี่ยก็จะมีแต่ชื่อของกิเลสของธรรมมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานตัวจริงของสิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏเพราะไม่มีผู้สนใจถูกกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเพราะอำนาจของมันหนาและมากกว่าทำให้ลืมเนื้อลืมตัวไปเสียวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่กับอะไรพี่นาสิความจริงมืดกับแจ้งนี่มีมานานเท่าไหร่แล้วนี่กี่กับกี่กันมันมีมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งอยู่เท่านี้เท่านี้เองสิ่งใดที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเรามันก็เป็นจิตเป็นผู้ให้ความหมายเจอไม่เจอเห็นไม่เห็นดูไม่ดูฟังไม่ฟังสิ่งเหล่านั้นก็มีก็เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองเลยแต่จิตผู้นี้เองเป็นผู้ไปได้ยินได้ฟังไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วก็สร้างความหมายขึ้นมาไม่ได้หลงอะไรก็หลงความหมายตัวเองกับเอาโดยเอาอาศัยนั่นมาเป็นสิ่งพาดพิงแค่นั้นเองก็เป็นธรรมารมณ์ติดอยู่ภายในนั่นอย่างแนบสนิทแต่ไม่ออกแล้วไม่รู้ที่จะแก้วิธีไหนนี่มันลำบากอย่างนี้ก็ไม่ทราบจะตื่นไปอะไรพิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรที่จะตื่นฟังที่ว่าดินเนี่ยน้ำลมไฟผิดขึ้นมาอะไรก็ออกมาจากธาตุเดิมของเขาก็มาสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ความหมายมันว่าอันนั้นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่อันนั้นดีอย่างนั้นอันนี้ดีอย่างนี้ว่าไปก็ผู้นี้เป็นผู้สร้างความหมายให้หลอกเจ้าของถ้าผู้นี้เป็นตัวดีแท้จริงๆตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีจริงๆจากการชำระให้เต็มภูมิแล้วอะไรมันจะไปเสกหาอะไรอะไรจะเลิศยิ่งกว่านี้ในสามแดนโลกธาตุที่ขึ้นชื่อว่าสมมตินี้สมมติตัวใดอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้นั่นแหละท่านถึงไม่เสกท่านถึงไม่เสกสรรปัญญาว่านั้นดีนี่ดีพอจะไปติดสิ่งนั้นติดสิ่งนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะเหนือหรือเป็นคู่แข่งอันนี้ไปได้อันนี้พอตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วนะฟังสิจะไปเอาอะไรอีกความพอแล้วนะก็เหมือนอย่างน้ำเต็มแก้วนี่เมื่อพอแล้วเอาน้ำอะไรมาใส่มันก็เท่านั้นเองนี่เมื่อจิตได้พอตัวแล้วกับหลักธรรมชาติที่เป็นธรรมพอตัวนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มพอที่จะไปยึดไปเอื้อมจับนั่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่เข้ามาเป็นคู่แข่งของธรรมชาตินี้เพราะธรรมชาตินี้พอแล้วพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกินอันนี้เลยนี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสัมผัสท่านทราบท่านเป็นเจ้าของท่านจึงเป็นเจ้าของธรรมเหล่านี้ใครจะไปคาดไปหมายใครจะไปเดาได้อันนี้เดาไม่ได้ถึงจะออกมาเป็นสักเป็นบาลีหรือเป็นคำแปลเป็นชื่อเป็นเสียงก็ตามก็สักแต่ชื่อเท่านั้นเองหลักธรรมชาตินั้นจริงๆกิจถ้าไม่สิ้นกิเลสแล้วจะสัมผัสกันไม่ได้จะรู้กันไม่ได้เห็นกันไม่ได้ทรงกันไม่ได้นะแน่ใจต่อธรรมชาตินั้นหรือตายใจกับธรรมชาตินั้นไม่ได้นี่อันนั้นเป็นเพื่อนสิ่งเฉพาะของผู้บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นคือว่ากิจบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นอันไม่ได้เหมือนอะไรไอ้เวทนาที่เป็นอยู่ในขันธ์ห้านี้มันอยู่ผิวเผินๆนี่เช่นทุกขเวทนามีอยู่ตามร่างกายนี้ส่วนจิตนั้นมันบรรลัยไปตั้งแต่ขณะที่กิเลสสิ้นซากไปแล้วนั้นเอาอะไรไปเป็นเวทนาในจิตเวทนาในจิตของพระอรหันต์ท่านไม่มีเอาอะไรไปมีขาดสะบั้นออกหมดแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติเวทนานั่นก็เป็นสมมุตินี่จะไปเข้ากับวิมุตติได้อย่างไรจิตตวิมุตติไม่เข้ากับสมมุติเนี่ยเป็นหลักธรรมชาตินี่จะเอาอะไรไปเทียบเคียงสุขของท่านครับปรมังสุขังปรมังขังถ้าจิตไม่เป็นปรมังสุขังว่าเท่าไรก็ว่านั่น
จนอกแตกก็แตกซึ่งเฉยๆไม่ได้เป็นความจริงเหมือนอย่างที่ผู้เป็นความจริงทรงเต็มตัวอยู่แล้วเช่นพระอรหันต์ท่านนั่นมันต่างกันอย่างนี้อันนี้สิโลกไม่เห็นเนี่ยโลกไม่รู้โลกไม่เห็นโลกไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์โลกจะไปมีแจ่ใจมีความพอใจได้ยังไงถ้าไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นและสาวกท่านผู้ทรงรู้ทรงผู้รู้ผู้เห็นมาแล้วจนก้าวเข้าไปตามสายทางแห่งความสงบเย็นใจเรื่อยเข้าไปตั้งแต่ขั้นสมาธิเป็นขั้นปัญญาเป็นภูมิเข้าไปก้าวเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่พอตัวแล้วเท่านั้นทีนี้หายสงสัยโดยประการทั้งปวงใน3แดนโลกธาตุอะไรจะเป็นคู่แข่งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงขั้นพอตัวแล้วจึงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่น่าอะไรเสียดายเลยเพราะไม่เหมือนอันนั้นถ้าว่าเลิศก็เลิศก็เลิศในขั้นสมมุติต่างหากอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติเสพไม่เสพก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะว่าไงนั่นแหละโลกไม่เห็นอันนี้โลกไม่รู้มันก็รู้อยู่แต่วงนอกๆที่เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้รู้ก็รู้อยู่กับกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวไว้เสียมีอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเป็นผู้ไปแบ่งสรรปันส่วนหรือเป็นเจ้าของไปบีบไปรีดไปไถเอาจนได้ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานะจึงเพราะฉะนั้นโลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ว่าสุขมีตรงไหนนั่นล่ะทุกข์มีอยู่ตรงนั้นแน่นอนไม่เว้นถ้าไม่ใช่บรมสุขแล้วไม่เว้นทั้งนั้นแล้วเราตายใจที่ตรงไหนพี่นาสิเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าไม่ถอนจิตออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมาดั้งเดิมและว่าเป็นอันหนึ่งต่างหากจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิมุตติจิตนี้เนี่ยไม่รู้พูดถึงเรื่องความละเอียดจึงว่าละเอียดเอาสุดละเอียดไม่มีใครที่จะไปฆ่าธรรมชาติอันนี้ได้เลยนอกจากผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วทรงไว้แล้วเท่านั้นฆ่าไม่ฆ่าก็เป็นหลักธรรมชาติจะแยกหรือแยกหรือแยกออกมาอะไรมันก็ไม่ใช่อันนั้นเสียแต่จำเป็นโลกมีสมมติก็ต้องให้มีทั้งที่มันไม่เหมือนมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องยกขึ้นพอเป็นข้อเทียบเคียงอย่างที่ท่านว่านิพพานนี่คำว่านิพพานศูนย์ยังไงหรือนิพพานเป็นบรมสุขบรมสุขยังไงมันจะรู้ได้ยังไงถ้าจิตไม่เป็นนิพพานจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงถ้าจิตนี้บริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่รู้ความบริสุทธิ์สิพอถึงขั้นนั้นแล้วไม่บอกก็รู้นั่นแหละมีอันเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นว่าคำว่ามีเหมือนอย่างโลกสมมตินี่อีกแหละเนี่ยคำว่ามีอันนั้นมันไม่ได้อยู่ในท่ามกลางแห่งความมีจริงๆดังโลกสมมุติไม่ได้มีอยู่ในความศูนย์ดังโลกสมมุติกันอีกนั่นมีอยู่ในสถานที่โลกเอื้อมไม่ถึงนั่นเองพูดง่ายๆมันเต็มไม่เต็มเหมือนก็คือนั่นถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะเห็นนี้เป็นยังไงก็ทำใจของเจ้าของให้มันถึงขั้นนั้นเลยจะไปถามใครพอเจอเขาเมื่อไหร่ก็หนองอ้อก็มาทันทีอ้อเป็นอย่างนี้เหรอเท่านั้นเองนี่พระก็ยิ่งมากยิ่งใหม่ขึ้นมาประกาศให้ขยายก็ไม่ขยายจนเต็มมัดอย่างนี้แล้วเรื่องไอ้เนี่ยพวกกระท้อมพวกกระเทียมอะไรต่ออะไรเอามากินหัวสมกันอยู่ในครัวนี่ในนี้ยาเอามาเป็นขันนะมันขวางตาเราเหลือเกินมันกลัวตายเหรอมันเป็นยังไงมาให้หนักใจทำไมเห็นแก่ปากแก่ท้องเพียงเท่านี้นี่นะนี่เคยพูดนั่นอยู่เสมอนู่นน่ะไปขนเอากระเทียมจากข้างในมาเป็นภาระปาปังเอาจริงๆนะเอาจริงเอาจังถ้าเป็นของอย่างนี้เอาจริงหัวสูงกันเลยอย่างจริงอย่างจังมากทีเดียวความเพียรไม่เป็นท่าที่มันทุเรศนะเรานะก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วของครูบาอาจารย์เองท่านก็ไม่เคยเราอยู่กับท่านไม่เห็นมีอะไรเราเองก็ไม่เคยสนใจฟาดกันอยู่ไม่อดข้าวจนจะก้าวขาไม่ออกก็ไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะนี่อะไรข้าวกันกินอยู่นั่นทำไมมันถึงไปสนใจนักหนานั่นทำให้หนักหัวใจนะหนักหัวอกนะมองเห็นภาพนี่เป็นแต่ไม่พูดนี่เมื่อวานนี่เห็นเด็กไปขนหัวกระเทียมมาทันทีเหตุที่มันจะสะเทือนหัวใจนี่ขนไปไหนนี่วะทั้ง
หัวกับทั้งหัวเทียมทั้งพริกทั้งอะไรมาจะเอาไปเนี่ยไปที่ครัวนี่สำหรับฉันตอนบ่ายเอาไปทำไมเอาคืนวะไล่กลับคืนนั้นเดียวแต่นี้ต่อไปอย่ายุ่งนะใครหัวหอมหัวกระเทียมอะไรนี่มันโอ้ยอะไรพูดไม่ถูกนะทำให้อ่อนไปหมดในหัวใจเราเนี่ยไอ้พระกลัวตายนี่มันอะไรกันความอดในสิ่งวันนี้ถ้าเราไม่เคยอดเราไม่ว่านะนี่เคยมาก่อนหมู่เพื่อนนั่นหมู่เพื่อนที่มาอยู่กับผมนี่ผมเคยมาก่อนทั้งนั้นนะว่าไงมันเป็นยังไงเราก็รู้ดีก็เราทำมาอยู่แล้วนี่จะเป็นจะตายรู้ถ้าไม่ใช่จิตเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปให้ถึงกับต้องเป็นภาระอะไรกินกินมันแล้วมันจะตายก็ตายสิว่างั้นคำเดียวเท่านั้นหมดเลยไม่มีทางที่จะมาคัดค้านเราได้นะถ้าทำเด็ดออกแล้วอันนี้มีตะกี้เลสมันเด็ดออกแล้วสิมันเด็ดทำเด็ดทำกลัวจะตายกลัวจะตายไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมีเรื่องน้ำอ้อยน้ำตาลเหมือนกันถ้ามันหมดแล้วจะไปหาซื้อหาวุ่นวายมามันมีแล้วก็ฉันตามเรื่องมันมียิ่งจะทำให้เป็นภาระกังวลวุ่นวายมันจะมาสร้างภาระอันใหญ่ขึ้นอีกผมไม่เคยมีนักอย่างนี้แล้วมันจะมามีทับหัวผมอีกนี่ผมนำหมู่เพื่อนมาโดยลำดับลำดาผมไม่เคยยุ่งกับสิ่งเหล่านี้แล้วหมู่เพื่อนก็จะมาเอาอะไรขึ้นมาอีกมาทับหัวอกผมอีกเรื่องเหล่านี้กังวลกับเรื่องอยู่เรื่องกินตอนเช้าก็กินตอนบ่ายก็กินยุ่งไปตั้งแต่เรื่องการกินมันเรื่องอะไรมันอดคิดไม่ได้นะเพราะเรื่องของการฆ่ากิเลสละเอียดยิ่งกว่านี้ไปอีกมากมายก่ายกองเพียงเท่านี้มันฟัดมันเหวี่ยงมันอดมันกั้นกันไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดมันทำให้สะดุดใจอยู่ไม่หยุดเรื่อยๆร่อนร่อนหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทำยังไงยิ่งวิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนอายุเขายิ่งแก่เข้าไปธาตุขันธ์ก็ลดลงเวลาลุกเดี๋ยวนี้ได้เป็นภาระนะตั้งท่าลุกแล้วนั่นอายุขนาดนี้ปีนี้เริ่มรู้ชัดเวลาจะลุกจะตั้งท่าแต่ก่อนไม่ได้ตั้งพับขึ้นเลยอันนี้รู้ชัดว่าได้ตั้งท่าจะลุกไม่อย่างนั้นมันลุกไม่ขึ้นลุกนี้ไม่ขึ้นนี่เป็นยังไงแล้วดูพระดูเนนที่มาอยู่นี่ก่อนหลายปีหลายเดือนแทนที่จะเป็นหน้าเป็นหลังมันก็กลับมีแต่ผลลบลงมาเรื่อยๆก็ยิ่งเข้ามาตีหัวอกผมให้มันแตกกระจายไปโดยลำดับมันดูมันไม่น่าจะเป็นอนุโมทนาให้เป็นที่เบาอกเบาใจสมกับเทศสอนด้วยไม่มีอะไรเหลือภายในหัวอกนี่เลยนะนำออกมาเทศฟังสิจะไม่มีอะไรเหลือแล้วผลเป็นยังไงเป็นยังไงกิเลสแหลมคมไหมเก่งไหมพี่นาสิมันออกมาตีตลาดได้สบายสบายไม่มีสะทกสะท้านกับอัดกับทำอะไรเลยนี่พี่นาสิมันเก่งไหมกิเลสแหลมไหมละเอียดไหมมาตีตลาดในวงภาคปฏิบัติที่จะฆ่ามันอยู่แล้วนั่นยังไม่รู้ว่ามันฆ่าแล้วเราทำลายเราอยู่ตลอดเวลาในความเคลื่อนไหวภายในภายนอกมันบอกอยู่ชัดเจนทีเดียวไม่เทศนานแล้วผมก็อ่อนใจแล้วนะทุกวันมันเป็นยังไงมันทำให้โหดให้หูมันเป็นมันละหมู่เพื่อนก็ยิ่งไหลมาให้แบกให้หามเด้อนี่ตามประสาสายของเจ้าของก็ดังที่เคยพูดนะอยู่คนเดียวเท่านั้นเหมาะแล้วนะในนี้ก็ทนน้อยเฉยนี่แก่คนญาติโยมพระเนียนมาเกี่ยวข้องทนแสนทนนะผมไม่ได้ยินดีกับอะไรนี่เพียงอาศัยวันแล้วอยู่ในโดยลำพังเจ้าของเพียงขันห้านี้มันพอเหมาะแล้วพยุงกันก็เพียงห้าขันห้านี้แล้วอื่นมาอีกมาแบกมาหามอีกก็ยิ่งหนักเข้าเหมือนกับว่าตายง่ายเข้าไปนะคุณง่ายเหนื่อยมันก็เริ่มตั้งแต่นี้นะบิณฑบาตก็ดีบิณฑบาตให้ทำความทั้งรวมนะนี่เคยพูดแล้วนะแล้วมองไปอย่าให้มันสะดุดตานะบิณฑบาตหาความทั้งรวมไม่ได้นี่เร็วที่สุดพระกรรมฐานเราดูอะไรดูแต่ในบาตรดูไปแล้วเธอไปทำไมเธอหาอะไรหือมีนาสิท่านสอนว่าไงบิณฑบาตรับบาตรท่านสอนว่าไงฉันอาหารท่านสอนว่าไง
มีความสำคัญอยู่ในบาตรเท่านั้นนั่นฟังสิเขามาใส่บาตรก็พิจารณาเป็นธรรมถ้าจะแยกไปทางไหนก็แยกถ้ามาแยกเป็นท่ากับท่าจะแยกไปทางไหนได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมรอบตัวอยู่แล้วถ้าเราจะนำมาใช้ให้กิเลสเอาไปกินหมดตัวเราเองก็เป็นอะไรไปมันเป็นของวิเศษวิโสไปจากไหนอันก้อนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นป่าช้าผีดิบเนี่ยมันเอาอะไรมาวิเศษวิโสทีนี้แล้วอันผู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องเรามันเอาอะไรมาวิเศษวิโสต่างจากของที่มีอยู่ของเราไปล่ะพอที่จะตื่นจะเต้นเป็นบ้าไปมันพิจารณานี่นี่มันเป็นสิ่งที่พิจารณาได้ชัดๆอยู่นี่เห็นอยู่ชัดๆถ้าจิตอยู่กับตัวแล้วมันจะกระจายของมันออกจริงใดไม่เคยรู้มันจะรู้มันจะเห็นมันจะเบิกของตัวของมันออกไปถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะอันนี้มันเถออยู่ข้างนอกมันไม่มาสนใจกับความจริงหลายมันก็ไม่เห็นที่ความจริงมีจะทับหัวแตกถ้าเป็นสิ่งที่ทับหัวแตกมันก็ไม่เห็นแตกแต่หัวสิ่งที่มาทับไม่เห็นสิ่งที่มาตีไม่เห็นว่าไงของจริงอ่ะตีลงไปมันก็ไม่เห็นเพราะกิเลสปิดไว้หมดไม่เห็นนั่นความลืมตัวปิดไว้หมดไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนะหมดไปหมดไปคุณบาอาจารย์มีหนึ่งแต่แสงแสงก็ไปเลยแสงหน้าแสงหลังหนึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าผมไม่ลืมเดี๋ยวมาเขียนในประวัติท่านเวลาจิตรวมพึบลงไปนะดูพระดูเนรนี่แหมแสงหน้าแสงหลังลุกลี้ลุกลนท่านว่ากำหนดดูแล้วผู้ที่เดินตามหลังมีน้อยท่านว่าเดินตามหลังด้วยความสงบเสงี่ยมงามตามีน้อยมากท่านอันที่วิ่งแซงหน้าแซงหลังนั่นเองลุกลี้ลุกหล่นนั้นมากต่อมากท่านกำหนดพิจารณามันเป็นเพราะอะไรจึงต้องเป็นอย่างนี้มันก็ได้ความขึ้นมาเลยนั่นพวกที่แซงหน้าแซงหลังคือพวกที่อวดดีอวดเด่นพวกขายก่อนซื้อพวกที่เดินตามหลังก็คือลูกศิษย์มีครูดำเนินตามครูตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นก็งามตานี่มีน้อยท่านว่าเอามาพิจารณาเลยท่านไม่มีอะไรเลยนะพ่อแม่ครูฉันมันอยู่แต่ในป่ามันเป็นประจำนะจนกระทั่งวันท่านนิพพานท่านอยู่แต่ในป่าเป็นประจำประจำพูดมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำทั้งนั้นลื่นลมหรือว่าอบอุ่นอยู่กับท่านอบอุ่นซึ่งทุกอย่างเลยอยู่กับท่านผู้เป็นธรรมอะไรมีมากมีน้อยไม่ได้สนใจให้อิยาบถเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอเท่านั้นเป็นที่พอกับธาตุขันธ์ของท่านแล้ว5 โมงเย็นท่านก็ลงเดินยังกลมเริ่มขนาดนี้ท่านถึงจะขึ้นท่านเดินวันหนึ่งวันข้างหนึ่งหนึ่งโอ้ได้ตั้งชั่วโมงนะชั่วโมงกว่านึงก็เราดูอยู่นี่เวลาท่านเดินท่านเป็นคนจริงจังมีสัจจะความจริงเป็นประจำองค์ท่านนะทำอะไรท่านจริงจังไปตามนั้นไม่ล้มไม่เหลวถึงเวลาจะเดินยังคงเงื่อเตรียมท่านลงเดินตอนเช้าพอออกจากที่แล้วก็เข้าทางยังคงถ้าเน้นก็จัดที่จัดอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ต่างเดินจงกรมตัดที่ครบที่ฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ก็ต่างถ้าเดินจงกรมได้เวลาแล้วก็ถึงจะมารวมกันไปบิณฑบาตนี่ปฏิบัติธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์พระดำเนินก่อนบิณฑบาตได้เดินจงกรมแล้วก่อนสำหรับเราก็ทำของเราอย่างนี้เป็นประจำแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราก็ทำตามกำลังของเราตอนเช้าแล้วก็ลงจากกุฏิแล้วก็ไปเดินโยกมในป่าดูด้วยเวลาจะพอแล้วก็มานอกจากมีธุระอะไรที่ควรจะมาไม่ได้ไปเดินโยกมอย่างนั้นก็มาตามเหตุการณ์นั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดินโยกมก่อนมาก็กราบพระแล้วก็ออกเดินเดินก็เดินยังกลมไปบิณฑบาตเพราะงั้นจึงไม่ให้ใครไปยุ่งกับเราเราไปคนเดียวเราเหมาะพอดีจริงๆเดินไปกำหนดพิจารณาเลยมี108,000 ประการที่จะเป็นขึ้นภายในจิตใจนี่
ใครไม่รู้ได้เห็นได้ในความเป็นของเราเพราะจึงไม่ให้มีอะไรไปยุ่งเราบางทีก็กำหนดในเงื่อนธรรมต่างๆทำนั้นมีความลึกตื้นยาวละเอียดแค่ไหนมันจะวิ่งตามกันปะ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 พอเข้าใจแล้วปล่อยนี้ปั๊บจับนั่นปุ๊บพิจารณาเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเรื่องของภาวนาฆ่ากิเลสทุกวันมันจะเป็นเพราะความเท่าความแก่หรืออะไรมันไม่ไปแบบนั้นมันไปแบบพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องตื้นอย่างละเอียดของธรรมบทต่างๆแง่ต่างๆนี่ไปเห็นไปเจออะไรก็ไปนี่มันเป็นทั้งมันนั่นแหละสติมันเป็นหลักธรรมชาติลองดูสิเห็นเจออะไรก็ไปนี่มันจะไม่สะดุดยังไงมันต้องสะดุดได้ยินอะไรสะดุดเพราะสติอยู่กับตัวเป็นเจ้าของรักษาบ้านเฝ้าบ้านอยู่นี่มันจะไปเถอมองมองเลื่อนเล่อเผลอสติไปไหนเหมือนคนผีบ้านั่นสติอยู่กับตัวสัมผัสอะไรปั๊บมันเป็นเรื่องความเหมือนกับว่าความจงใจเพราะสติมันอยู่ในนั้นรู้มองไปนู้นก็มองด้วยความรู้อยู่กับเจ้าของนี่มันไม่ได้เผลอถ้าลงมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นกับใครก็รู้เองนี่นะคำว่าเผลอเอามาจากไหนคำว่าเผลอไม่เผลอเป็นเรื่องของสมมุติต่างหากนะหลักธรรมชาตินั้นมันอยู่กับตัวพูดไม่ถูกก็ตามแต่มันรู้อยู่ถูกๆที่ว่าไงชัดๆภายในหัวใจนี่ที่ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ขอให้จิตมันเข้าถึงนี่มันจะเป็นยังไงมันยอมเองยอมพระพุทธเจ้ายอมภาษาพวกท่านก็มันเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นอื่นมาจากไหนพระพุทธเจ้าสอนลงเพื่อความเป็นอนันต์นี่นะสอนสาวกไม่ให้แยกทางออกจากศาสดาว่าไปตรงไหนไปวิเศษวิโสอยู่ที่ตรงไหนเอามาแข่งศาสดานี่ไม่เคยมีสอนลงจุดเดียวกันมีวงอริยสัจเป็นกำแพงกั้นเอาไว้เอาก้าวลงไปพิจารณาลงไปในวงอริยสัจความบริสุทธิ์นั้นไม่นอกเหนือจากวงอริยสัจนี่เลยเนี่ยเมื่อถึงขั้นแล้วความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเต็มอยู่ในนั้นหมดเลยเหมือนที่จังหวะจิตเป็นของที่ละเอียดมากที่สุดใครคำนวณไม่ได้คำนึงไม่ได้คาดคะเนไม่ได้เลยเรื่องของจิตเนี่ยไม่อยู่ในความคาดคะนาคาดคะเนความเดาของใครทั้งนั้นเห็นมั้ยลูกของเข้าของนั่นสินั่นไม่งั้นจะว่าเลยโลกเลยสงสารได้ไงเนื้อโลกเนื้อสงสารได้มันไม่มีอะไรเป็นขอบเขตของจิตธรรมชาตินั้นมันเป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองหากรู้อยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งหลายท่านรู้กันแล้วเราเพียงตัวเท่าหนูเราจะเอาไปเที่ยวกูเที่ยวไงท่านเป็นยังไงมันยิ่งให้ซึ้งลงไปนะต่างหน้าต่างตาปฏิบัตินั่นเนี่ยเข้าพรรษาแล้วประกอบความภาคเพียรงานการอะไรอย่ายุ่งฉันเสร็จแล้วรีบล้างรีบเช็ดอะไรแล้วรีบไปอย่ามาเป็นเพื่อนพันผ่านนี่เคยพูดแล้วนะเรื่องนี้แล้วเบื่อจะตายแล้วอืดอาดแล้วนี่เหมือนกันเอาละแค่นี้แล้วนะ